เราฟังเรื่องเล่าเชียร์ไทยผ่านทางแชทสุดพอดแคสต์นะครับนอกจากฟอร์มของตัวผู้เล่นแผนการเล่นสุดเฉียบของสตาร์โค้ชแล้วเนี่ยเสียงเชียร์นั้นเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญอย่างมากๆที่มีต่อผลต่อการแพ้ชนะฮะวันนี้เราจะมาฟังว่ามันมีแรงจูงใจว่าเพราะอะไรพวกเขาเหล่านี้ถึงออกมารวมตัวยืนหยัดเพื่อทีมช้างศึกอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยในทุกแมตช์และวันนี้ผมก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากผู้ที่ถือได้ว่าเป็นไพเอเนียร์หรือผู้บุกเบิกคอมมูนิตี้ให้แผ่ขยายออกไปในวงกว้างเพราะโปรไฟล์ของท่านนี้คือผู้ก่อตั้งชมรมเชียร์ไทยและเว็บไซต์ cheerthai.com นะฮะจนตัวนี้ก็ต้องยอมรับว่ากลุ่มเชียร์นี้มีแตกสาขาและเกิดขึ้นมาอย่างอีกหลายๆกลุ่มก็เพราะว่าบุคคลท่านนี้และกลุ่มของเชียร์ไทยพาวเวอร์เนี่ยก็มีเกิดขึ้นมาตอนนี้ก็ร่วม20ปีแล้วนะครับวันนี้ผมขอมาพูดคุยกับคุณภาริณีงามพิงค์หรือผู้ก่อตั้งกลุ่มเชียร์ไทยพาวเวอร์หรือที่รู้จักกันดีของคอบอลไทยบ้านเราสำหรับคนที่ไม่ใช่คอบอลหลายคนก็น่าจะผ่านหูผ่านตาคุณภาริณีตามสื่อต่างๆพอสมควรก็ขอกราบสวัสดีที่ภาริณีอย่างเป็นทางการนะครับแล้วขออนุญาตเรียกพี่พอลีตามที่คุณปากเลยนะครับขออนุญาตตรงนี้เลยนะครับจริงๆผมก็มีโอกาสได้เจอพี่พอลีในหลายๆโอกาสแหละแต่ไม่เคยนั่งคุยกันอย่างเป็นจริงจังแบบนี้คำถามแรกที่ผมอยากจะขอถามพี่พอลีนะครับว่าและกล่าวเดิมเนี่ยเป็นผู้บริหารงานด้านสื่อสารการตลาดให้กับองค์กรใหญ่ๆมาจำนวนไม่น้อยเลยแหละครับแล้วอะไรคือแบบจุดเปลี่ยนแรงบันดาลใจในการก่อตั้งชมรมเชียร์ไทยขึ้นมาครับค่ะก็จริงๆพอลินเมื่อก่อนนี่เป็นนักฟุตบอลครับผมตอนที่เป็นพินิจงานปริ้งเนี่ยก็เป็นนักฟุตบอลทีมชมรมไทยสโมสรโอ้ชมรมไทยเลยก็เล่นบอลตั้ง11 12แล้วก็เข้าสนามสุขเนี่ยไปดูคิงส์คัพไปดูควีนส์คัพตั้งแต่ตอนปี2522ก็คือตอนนั้น12ปีอายุ12ปีก็เริ่มเข้าไปเชียร์ฟุตบอลเป็นเด็กน้อยในสนามก็ไปเจอพี่เป็ดนะปริญญาสุขชิตเป็ดนะที่เป็นผู้นำเชียร์คนแรกผมจำได้แล้วก็จนต่อมาถึงจะเป็นตัวแรกทีนี้ก็พอแต่เราฝันซัดหรือว่าเลิกเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุ17เนื่องจากว่าเรามองว่ามันไม่เป็นอาชีพมันไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ดังนั้นทั้งที่เรามีความฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพแต่เมืองไทยมันไม่ได้รองรับนะก็เลยฝังใจแล้วก็ไปทำงานในบริษัทเอกชนตอนแรกก็ไปเป็นสื่อก็คืออยู่หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์เป็นทำข่าวที่7ปีทำข่าวเรียนกับธุรกิจก็ทำให้โชคชะตาเหไปอยู่บริษัทเอกชนทำงานการตลาดทำงานประชาสัมพันธ์ก็เสร็จแล้วจนกระทั่งจุดหนึ่งตอนนั้นจำได้ว่าปี2543อายุก็33ปีตอนนั้นนะแล้วก็มีการเข้ามาคือโลกทั้งโลกเนี่ยก็ตื่นเต้นกับการมีเว็บไซต์การมีอินเทอร์เน็ตอ๋อยุคที่แบบต่อเสียงสัญญาณเครื่องเดียวใช่ใช่แล้วต้องเข้าเซิร์ฟเวอร์อะไรใช่ต้องใช้บนโทรศัพท์บ้างครับแล้วก็เลยศึกษาเรื่องการเขียนเว็บไซต์คือพอลินคนที่อาจจะอยากศึกษาอะไรก็จะแบบทุ่มเทกับมันแล้วก็ด้วยความที่เราไม่รู้จักคอมพิวเตอร์สมัยเรียนเราก็ไม่มีเรียนคอมพิวเตอร์มีแต่พิมพ์ดีครับเสร็จแล้วพอมันมีเว็บไซต์ขึ้นมาตอนนั้นจำได้ว่าออกจากบางกอกโพสต์แล้วก็มาอยู่ที่ธนาคารกรุงเทพเป็นผู้ชำนาญการด้านประชาสัมพันธ์แล้วก็เริ่มศึกษาการเขียนเว็บไซต์ก็เขียนเองแล้วก็เลยไปจดทะเบียนโดเมนเนมที่ชื่อว่าเชียร์ไทย.com ก็คือเริ่มจากคือจริงๆก็เริ่มจากที่พี่เป็นคนชอบฟุตบอลครับถึงขั้นแบบมีความฝันว่าอยากเป็นนักเตะอาชีพแต่ว่าเราก็รู้แล้วว่ามันสามารถที่จะดำรงชีพยากในบ้านเมืองเราตอนนั้นนะฮะการค้าแข่งเนี่ยก็ประกอบกับที่เรียนมาทางด้านสื่อสารมวลชนแหละแล้วก็มีความสนใจเรื่องคอมพิวเตอร์ด้วยก็เลยประกอบรวมกันใช่ก็คือมาเราตอนแรกก็จะเขียนเว็บไซต์แล้วเราก็คิดว่าเว็บไซต์เป็นเนื้อหาด้านไหนดีซึ่งเราก็คิดว่าเอาที่เราสนุกแล้วกันเพราะว่าเราจะทำได้ดีกว่าเหมือนเราเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยมีเว็บไซต์เกี่ยวกับฟุตบอลไทยเลยก็เลยทำเว็บไซต์แล้วก็วางแผนว่าเราจะทำเว็บไซต์นี้ให้เป็นจุดศูนย์รวมของฟุตบอลไทยคือแต่เดิมก็จะมีแต่เวลาเข้าไปเชียร์เล่นไม่ดีก็จะต่อว่าด่าทอกันด่านักฟุตบอลอะไรเงี้ยนะทีนี้เราก็แบบว่าถ้าเป็นเว็บไซต์ที่แฟนบอลเนี่ยมีที่ระบายออก
ได้แสดงความเห็นได้อะไรเงี้ยแล้วก็ถึงเวลาก็นัดกันไปเชียร์ครับมันก็คือเป็นการใช้ออนไลน์และออฟไลน์เข้าไว้ด้วยกันก็เลยก็มีเว็บไซต์เชียร์ไทยดอทคอมแล้วงานการของเราก็เริ่มจะเขาเรียกว่าสเตเบิลหรือว่าเริ่มจะมั่นคงคือเราทำงานมาพักหนึ่งเราก็จะมีคอนเนคชั่นมีอะไรที่เรามีความมั่นใจในตัวเองแล้วว่าเราสบายในแง่ของสบายในที่นี้คือหมายความว่าเราไม่ต้องกังวลกับการหางานทำไม่ต้องอะไรแล้วเราก็มีเงินเดือนพอสมควรแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยโอเคเราก็เลยทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางแล้วก็ตามมาด้วยการนับเป็นเชียร์ครับก็เริ่มต้นจากการทำเว็บไซต์ขึ้นมาเป็นข้อมูลพอข้อมูลเสร็จคราวนี้ก็รวมตัวกลุ่มคนที่เกิดจากเว็บไซต์เป็นจุดกำเนิดและในช่วงเริ่มต้นเนี่ยครับมันต้องมีอุปสรรคอยู่แล้วแหละมันอุปสรรคมันมีอะไรบ้างกว่าที่จะเกิดขึ้นมาเป็นกลุ่มเชียร์ไทยพาวเวอร์จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือมันเป็นสิ่งใหม่เพราะพอลินมองว่าการเชียร์ฟุตบอลเนี่ยมันสมัยก่อนก็คือว่ามันจะไม่ได้มีรูปแบบอะไรนะครับก็คือเข้าไปก็ตบมือมันมีฟอร์มมากเลยนะมันไม่มีคนควบคุมไม่มีคอนดักเตอร์ไม่มีคัตเตอร์เลยแม้แต่มีผู้นำเชียร์ก็คือผู้นำเชียร์บางทีก็มาไม่มาบ้านไม่มาบ้านไม่มีวินัยถ้าเกิดไม่มาเนี่ยเราก็นั่งอยู่กันเฉยเราก็จะไม่กล้าที่จะไปทำตัวเด่นเป็นผู้นำครับเพราะฉะนั้นฟุตบอลไทยก็เลยแบบว่าเหมือนแบบบางจังหวะของเกมเงียบเลยแล้วเรามองว่านี่คืออุปสรรคเพราะว่าพอเกมมันเงียบมันก็ไม่ตื่นเต้นคือฟุตบอลมันไม่ใช่แค่11คนในสนามที่เตะกันแล้วมันทำให้ตื่นเต้นมันคือบรรยากาศของการเชียร์ด้วยเสียงดอกตะโกนเสียงร้องเพลงอะไรพวกนี้มันคือแอมเบียนซ์ที่อยู่ในนั้นน่ะมันนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้ฟุตบอลมันสนุกในต่างประเทศคือเราดูอย่างอังกฤษอะไรเงี้ยเขาจะร้องเพลงพร้อมกันอยู่ในญี่ปุ่นแล้วก็เลยมีความคิดว่าถ้าเราจะพัฒนาฟุตบอลไทยรากหญ้าเลยหรือรากฐานแรกเลยก็คือต้องมีกองเชียร์ที่เหนียวแน่นแล้วก็มีแอมเบียนซ์หรือว่ามีบรรยากาศที่น่าดูโอเคอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวผมจะขอขยับไปไว้ในท็อปิกอันต่อจากนี้นะฮะเพราะอันนี้จะเป็นส่วนที่จะช่วยกระตุ้นเราให้คนแบบเชียร์บอลไทยที่ตามติดเรื่องอุปสรรคใช่ไหมครับใช่อุปสรรคเนี่ยก็คือว่าก็เนื่องจากมันเป็นสิ่งใหม่อุปสรรคก็คือคนยังไม่เข้าใจบางคนก็ต่อว่าเราเอาธงไปบังเข้าบ้างหรือว่าตีกลองเสียงดังเกินไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือ perception ความรู้สึกของคนยังไม่คุ้นเคยกับการเชียร์บอลแบบจริงจังก็จะมีแรงกดดันตรงนี้บ้างเนี่ยอยากทราบว่ามันก็ต้องในเมื่อพี่ทำงานมาด้านแบบทางด้านสื่อสารการตลาดสื่อสารประชาสัมพันธ์เนี่ยพี่ก็ต้องมีแพลนอยู่แล้วแหละเพราะพี่คงไม่กระโดดลงมาแล้วก็ลุยแบบว่าลุกทุ่งอยู่แล้วต้องมีแพลนอยู่แล้วในระดับผู้บริหารองค์กรทางด้านมาครอบด้านสื่อสารพี่มีแพลนอะไรมาที่จะแบบไปคอนวินหรือดึงดูดคนนะให้มีความเชื่อและศรัทธาแบบแพลนคร่าวๆก็คือมีแพลนในหัวว่าแต่เราจะไม่ได้แบบซีเรียสกับมันเป็นเทคมันเป็นธุรกิจหรือเป็นกิจกรรมหลักมันก็คือการสนองความชอบความสนุกของเราเองครับผมแต่ทีเนี้ยมันเราจะไม่ได้เป็นคนเดินแบบไม่มีกลยุทธ์เราก็จะมีกลยุทธ์ในการทำสิ่งต่างๆยกตัวอย่างเช่นเราก็ซื้อหนังสือเรื่องของเสน่ห์ในการมัดใจคนหรือว่ากลยุทธ์ในการมัดใจคนแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องคุณพ่อเป็นตำรวจอยู่1-1นะครับแล้วก็ท่านก็มันก็มีวิชาการปราบจราจรการควบคุมฝูงชนครับเพราะนั้นเราก็ต้องไปศึกษาเรื่องว่าในการดีลกับคนจำนวนมากในการที่จะเป็นผู้นำคนจำนวนมากเราจะต้องทำยังไงบ้างมีอะไรดูแอนด์โดนยังไงนะครับอย่างเช่นสมมติว่าในบรรยากาศเชียร์ปกติมันก็เรื่องหนึ่งครับแต่ในบรรยากาศที่มันมีปัญหาเช่นมีการโยนขวดน้ำลงไปในสนามหรือว่ามีฟุตบอลจะแพ้แล้วก็แบบแพ้ตีกันอะไรอย่างเงี้ยนะเราจะต้องทำยังไงในการที่จะควบคุมฝูงชนให้ได้ครับก็อะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องศึกษาเพิ่มเติมดังนั้นก็คือเนี่ยคือการวางแผนคือเราต้องมีความรู้มากกว่าที่ควรจะเป็นนะเพราะว่าเราก็มีความรู้เตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ต่างๆ
แล้วในการที่จะแบบคือผมอยากรู้ว่าจากพี่พอลีน1คนและขยายแบบออกไปจนเป็นแบบ5คน10คนจนทุกวันปัจจุบันนี้ต้องนักมาเชียร์ไทยพาวเวอร์เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่าอันดับต้นๆเลยจำนวนสมาชิกอ่ะครับนับจำนวนหลายพันคนเนี่ยขยายออกไปยังไงครับสร้างแกนนำหรือสร้างเครือข่ายเราทำแบบธรรมชาติมากเลยนะครับก็คือว่าเริ่มต้นจากตัวเราทำให้อยู่คือตอนแรกๆก็มีแค่คนเดียวละคน2คนแล้วก็2ก็เป็น4 4ถึง6คือเราสิ่งที่เราทำมันเรามั่นใจว่ามันเกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่หวั่นไหวกับไอ้คำติชินินทาหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ keep doing ทำไปเรื่อยๆแล้วก็ทำเองแบกกรองเองแบกทงเองลำบากก็ทำแต่ว่าเราต้องบอกตัวเองว่าเราสนุกไม่ใช่ว่าเราทำเพื่ออะไรเราต้องทำเพื่อความสนุกของตัวเองคือมันเอนจอยในการที่ทำเพราะแค่นั้นเองถ้าเราเอนจอยสิ่งที่เราทำมันก็คนก็เห็นแล้วคือพอเราคิดอย่างนึงว่าในเมื่อเราชอบมันก็มีคนชอบแบบเราคือเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะทำในสิ่งที่ตัวเองชอบเรื่องฟุตบอลไทยเป็นสิ่งที่เราชอบมันต้องมีคนที่ชอบแบบเราสมมติคนก็ชอบแมนยูชอบลิเวอร์พูลก็มีคนที่เขาชอบแล้วทำไมทีมชาติไทยทำไมมันจะไม่มีคนชอบเลยล่ะแต่ว่าเราก็ต้องวิเคราะห์แบบทำการบ้านทำไมเขาถึงไม่มาเชียร์มันมีปัจจัยอะไรบ้างที่เขาไม่มาเชียร์ฟุตบอลแพ้หรือมันไม่มีศักดิ์ศรีหรืออะไรหรือทำอะไรเราก็ต้องแก้จุดบกพร่องตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็เราก็คิดว่าไอ้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราทำในสิ่งที่เราชอบพอเรามีแพชชั่นในสิ่งที่เราชอบแล้วเนี่ยเราจะคอยคิดวิเคราะห์หาข้อดีช่องว่างการพัฒนาไปเรื่อยๆเราจะหมกมุ่นอยู่กับมันเราจะคิดว่าทำไมคนไม่มาเชียร์แล้วทำไงถึงคนเข้ามาเชียร์แล้วเข้ามาเชียร์แล้วยังไงให้มันอยู่ตลอดแล้วอยู่ยั่งยืนอะไรนี้ก็ต้องคิดตลอดนะฮะแล้วการคิดที่ว่าจะทำยังไงคือตอนนี้ประเด็นมันก็มีช่วงของไทม์ไลน์นะฮะว่ามันก็จะมีตรงที่ว่าฟุตบอลมันจะมีคนศรัทธาหรือก็จะหายไปหรือกลุ่มคนที่เคยชื่นชอบก็จะแบบว่างเว้นไปแล้วก็มีกลุ่มคนใหม่เข้ามาแล้วก็หายไปช่วงที่แบบทีมชาติไทยฟอร์มดีหรือมีซูเปอร์สตาร์ที่เป็นแบบเป็นหน้าเป็นตาเป็นเฟสเข้ามาใหม่ก็จะเกิดการแบบกระตือรือร้นขึ้นของกองเชียร์แต่อันเนี้ยเชียร์ไทยพาวเวอร์อ่ะผมอยากรู้ว่ามันยังอยู่ตลอดทำไมยังอยู่ตลอดทำไมไม่หายไปจากไหนคือไอ้เรื่องการหายไปของแฟนบอลแต่ละคนมันเป็นปัจเจกและเป็นเรื่องธรรมชาติทุกคนชอบความสำเร็จทุกคนชอบชัยชนะคนทั่วไปก็ชอบชัยชนะแต่สำหรับคนที่อยู่ได้ที่อยู่ตลอดคือเราไม่ได้มองชัยชนะเป็นสิ่งที่เราต้องการเรามองความสนุกและคือแค่ฟุตบอลมันก็คือสิ่งที่เราอยากทำแล้วและชัยชนะมันแค่ของแถมเราก็จะเอนจอยมันแต่ถามว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตเราเยอะแยะไหมก็ไม่มันแค่เรามีความสุขกับชัยชนะมันก็ได้รางวัลจากการเชียร์ของเราเพียงแต่ว่าพยายามจะปลูกฝังกับทุกคนว่าเราเชียร์บอลเนี่ยเราเก็บเกี่ยวความสุขให้มากที่สุดแพ้ชนะก็คือเป็นเรื่องของเกมเพราะฉะนั้นอย่าไปปัญหาของคนไทยอย่างนึงก็คือว่าจะชอบชัยชนะหรือความสำเร็จที่เป็นความสำเร็จรูปในทุกตลอดเวลาสำเร็จรูปคืออะไรคือเขาสำเร็จมาแล้วเราก็ไปชื่นชมเป็นส่วนหนึ่งความสำเร็จของความสำเร็จโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมอย่างเช่นเราไปชอบทีมต่างประเทศเนี่ยทีมแมนยูทีมอะไรเป็นแชมป์หรือว่าอะไรเราก็ไปชอบทั้งที่เราก็ไม่ได้มีส่วนอะไรเลยแต่เราอยากเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จทีมเราชนะเงี้ยก็มารับกันทุกสัปดาห์แต่สำหรับทีมชาติไทยทำไมคนไทยไม่คิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จด้วยการเป็นส่วนร่วมคุณมีโมแต่พูดว่าฟุตบอลไทยไม่ได้เรื่องไม่พัฒนาแพ้ตลอดอะไรเงี้ยแล้วถามว่าคุณทำอะไรคุณไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นคุณแค่มีชื่อว่าเป็นคนไทยแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็จะเอาความสำเร็จนั้นจากคนอื่นไปหวังความสำเร็จจากทีมอย่างเดียวโดยที่เราไม่ทำอะไรมันก็ไม่สมควรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็พยายามจะปลูกฝังว่าถ้าทีมเราจะประสบความสำเร็จเราต้องเป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วยการอดทนแล้วก็ช่วยกันมันก็ไม่ต้องเยอะคนละนิดคนละหน่อยมันก็ช่วยกันได้แบกกรองก็เป็นพลังงานกรองทีละขัดว่าเกมแล้ว
นาที2นาทีโบกธงนิดหน่อยมันก็ช่วยกันได้ถ้าเล็กๆน้อยๆแล้วมีคนเยอะพอมันก็สามารถมีพลังสร้างพลังบวกนะล่ะจริงพลังบวกมันจะทำให้เราก้าวต่อไปข้างหน้าได้ถ้าลบมันก็อย่างที่บอกมันลบเงินก็ถอยหลังลบลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆครับผมเพราะฉะนั้นเกมเนี่ยบางทีเกมเนี่ยมันควบคุมไม่ได้หรอกบางครั้งเนี่ยในสนามเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติครับแต่เราอยากให้คนดูฟุตบอลเรื่องแบบศักดิ์ศรีของทีมชาติไทยแล้วความสุขของเราก็คือว่ามันมีชาติทีมชาติเดียวในประเทศไทยเราเป็นคนไทยแล้วก็เราเอาใจช่วยจะดูที่ทีวีหรือจะดูที่สนามนั่นแล้วแต่ละคนแต่อย่างน้อยขอให้มี spiritual support ก็คือว่ามีการสนับสนุนทางจิตวิญญาณส่งไปสู่ทีมชาติแค่นี้มันก็พอแล้วครับครับครับแล้วสำหรับพี่พอลลีเนี่ยที่อยู่กับเชียร์ไทยพาวเวอร์มาก็ตั้งแต่ก่อตั้งมาปี2543ครับ43-44นะฮะตอนนี้ก็ร่วม20ปีแล้วทำลายไหนในช่วงที่พี่อยู่เนี่ยกับเชียร์ไทยพาวเวอร์เนี่ยพี่คิดว่าน่าจดจำมากที่สุดครับคือผมไม่ได้หมายความว่าเป็นช่วงของแบบไม่ได้ชี้นำว่าหัวหน้าสตาฟโค้ชผู้จัดการทีมคนไหนนะแต่แบบช่วงทำลายไหนที่คิดว่าในการก่อตั้งเชียร์ไทยพาวเวอร์ของพี่เนี่ยมันน่าจดจำมากที่สุดมีไหมผมอยากจะได้มุมมองการแชร์ของพี่จากตรงนี้เพื่อจะได้เอาไปให้น้องๆที่อยากจะก่อตั้งเขาเป็นเคสสตาร์ดี้ว่าเขาวันหนึ่งเขาจะมาร่วมทำกิจกรรมกับพี่เอ๋ยหรือว่าจะก่อตั้งกลุ่มเชียร์เขาขึ้นมาเองจากกลุ่มเล็กๆเนี่ยเขาได้มีแรงบันดาลใจคือเราเนี่ยก็เห็นชมรมเชียร์ไทยนี้มาตลอดตั้งแต่ต้นเกือบ20ปีแล้วนะครับก็หลายคนก็อาจจะเข้ามาปี2ปี3ปีอะไรอย่างเงี้ยมันก็นานสำหรับเขาแต่เราเนี่ยมันอยู่กับมันมาทั้งชีวิตของเชียร์ไทยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอนจอยกับทุกช่วงแต่ถามว่าช่วงที่น่าจดจำสำหรับตัวเองก็คือช่วงที่เริ่มที่มันไม่ค่อยจะสมูทเท่าไหร่นะครับก็อย่างเช่นเรื่องเรามีคนอยู่ก่อตั้งปี2ปีก็จะมีคนอยู่20-30คนต่อหนึ่งนะแต่ถามว่าคนอื่นเขาสนับสนุนไหมเขาสนับสนุนแต่เขาไม่ได้มาลงมาช่วยเชียร์แบบเรามันก็จะตอนนั้นช่วงนั้นจะแบบเหมือนช้านิดนึงแล้วก็ความลำบากก็มีเยอะการขนอุปกรณ์เมื่อก่อนนี้มันไม่มีเสาธงรับทับเหยียบได้ก็ต้องใช้ท่อแป๊บมาต่อกันคือต้องทำเองหมดอ่ะแฮนด์เมดหมดเลยนะฮะเอาท่อ PVC อะไรเงี้ยมาต่อแล้วก็พับไม่ได้ก็คือต้องใส่รถก็ต้องติดสติ๊กเกอร์อยู่ข้างรถอะไรเงี้ยติดสก็อตเทปไว้ข้างรถขนกันลำบากพูดถึงเรื่องอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยครับพวกอุปกรณ์ประกอบการเชียร์เนี่ยก็พอมีเครือข่ายใช่ไหมฮะเดินทางหลังๆจากทั่วประเทศจำนวนมากเลยแต่แมตช์ของทีมชาติเนี่ยพูดถึงตรงนี้มันก็เป็นอาวุธใช่ไหมก็ถือว่าถูกมองว่าเป็นอาวุธได้สำหรับผู้ควบคุมความปลอดภัยในด้านการจัดการแข่งขันเนี่ยอยากทราบว่าบริหารจัดการยังไงเพื่อให้แบบกองเชียร์ที่แบบมาต่ำพันพ่อพันแม่เนี่ยมาอยู่รวมกันแล้วอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับเดียวกันตอนแรกเนี่ยมันก็คนยังไม่ค่อยรู้จักเราครับผมสมาคมฟุตบอลก็ยังไม่ค่อยรู้จักเราเพราะฉะนั้นก็การเกิดแล้วก็จะไม่ยอมให้เข้าบางทีเราก็แอบบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าสมัยก่อนนะแต่ตอนนี้เรามีการทำงานแบบค่อนข้างจะมีการจัดการที่ดีก็คือว่าทางชมรมมาทำหน้าที่ประสานงานกับสมาคมเป็นโรงงานเนื่องจากเราพรูฟแล้วว่าเราเป็นกองเชียร์ที่เขาเรียกว่าก็เชียร์ในเกมแต่ว่าเราก็สุภาพแล้วเราก็ไม่เคยมีปัญหาไม่เคยสร้างปัญหาอะไรดังนั้นเราก็จะแบบว่าทำหนังสือล่วงหน้าว่าเราจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างอย่างไปแข่งต่างประเทศเราก็ต้องทำหนังสือแจ้งสมาคมฟุตบอลของเขาว่าจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นไม้กลองไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่บางอย่างเสาธงเนี่ยถ้าเราเป็นทีมเยือนก็จะไม่ให้เข้าอันนี้ก็ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องมีแต่ธงอย่างเดียวก็คือต้องทำงานล่วงหน้าเข้าไปติดตั้งล่วงหน้าไม่ต้องเป็นหน้าที่ของกาดหน้าสนามไม่ต้องมาตรวจอุปกรณ์อะไรก็คือเราเอาเข้าไปก่อนแล้วก็ให้เขาตรวจตั้งแต่ต้นแล้วก็ไปไว้ในสนามจนกระทั่งพอก่อนเริ่มเกมเราก็ใช้ได้เลยอะไรเงี้ยก็คือมีการจัดการตรงนี้ส่วนอุปกรณ์เนี่ยมันก็มีที่เป็นของเชียร์ไทยเองแล้วก็มีจัดสโมสรต่างๆมาช่วยอันนี้เราก็ต้องทำทะเบียนมันหมดก็มีกี่ชิ้นอะไรแล้วพวกแกนนำที่สร้างขึ้นมาจากยังไงครับผมอยากรู้เรื่องตรงนี้การแบบสร้างแบรนด์เอาสร้างกลุ่มสร้างดีพาร์ทเมนต์ที่แบบว่ามาจากคือถ้าเชียร์ไทยพาวเวอร์เป็นบริษัทเนี่ยก็จะต้องมีผู้จัดการที่ดูแลในแต่ละBU business unitก็มีคลัสเตอร์ยากมากเลยแล้วก็เราก็มีคลัสเตอร์มีผู้นำคลัสเตอร์คลัสเตอร์คือกลุ่ม
ซึ่งเขามีภาวะเป็นแบบผู้นำนะคนที่ขึ้นมาถูกไหมแล้วเราก็ใช้วิธีก๊อปปี้ผู้นำก็คือก๊อปปี้เพจเขาแบบนี้เลยเดี๋ยวมันก็ต้องใช้เวลาในการก๊อปปี้ไม่ใช่แบบว่ามันไม่เหมือนกับการไลฟ์ซีดีนะมันก็คือการเราเนี่ยเขามาอยู่กับเรามาช่วยเราเป็นอาสาสมัครหมดเลยนะก็มาช่วยกันแล้วเราก็พยายามที่จะถ่ายทอดความรู้ต่างๆเด็กๆเขาจะได้ไม่ต้องไปผิดพลาดซ้ำสองอย่างเช่นขึ้นเชียร์เนี่ยเสียงจะต้องโทนไหนถึงจะร้องต่อติดถ้าไปขึ้นเสียงสูงมากมันก็ร้องไม่ได้พอร้องไม่ได้ก็ลงแล้วการขึ้นนำก็ต้องขึ้นมาแบบเสียงแบบทหารตอนวิ่งออกกำลังอ่ะเราคุณไทเกอร์มันต้องขึ้นแบบนี้แต่ถ้าไปขึ้นแบบสูงๆอันนี้มันเป็นวิชาเลยแหละเพราะฉะนั้นเราก็จะก๊อปปี้เรื่องนี้หรือการวิธีการพูดกับพับลิกกับผู้เป็นสาธารณะเรื่องการใช้ voice ในโอกาสต่างๆหรือแม้แต่คำพูดเล็กๆน้อยเช่นคำว่าพวกเราจะดีกว่าคำว่าพวกผมพวกคุณนะครับอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่มันต้องผ่านการถ่ายทอดและเรียนรู้คือเวลาเราเชียร์ช่วยพวกผมหน่อยช่วยพวกคุณทำไมไม่ช่วยอะไรนี้มันไม่ได้มันก็ต้องพวกเรามาช่วยกันคือมันต้องคิดแบบมีระบบในการที่จะก๊อปปี้ผู้นำแล้วก็ให้เขาทำตามครับพอพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยก็มีหลายๆคนแหละอยากจะไปร่วมกิจกรรมสนุกเพราะว่าจะได้แบบว่าเขาเรียกว่ามีอรรถรสในการเชียร์ร่วมกันมากขึ้นดีกว่าไปแบบแค่คน2คนและการที่จะเข้าไปอยู่กับกลุ่มเชียร์ไทยพาวเวอร์เนี่ยเพื่อร่วมกิจกรรมสนุกๆเนี่ยมีขั้นตอนยังไงบ้างครับที่จะเข้าไปเป็นเมมเบอร์จริงๆแล้วเนี่ยเราอ่ะกลุ่มเชียร์ไทยเนี่ยเป็นองค์กรที่หลวมๆเพราะเรามีความคิดที่ว่าถ้าเราแน่นเกินไปเขาจะแทรกเข้ามายากเหมือนถ้าเราแบบทำตัวแบบเป็นเพื่อนฝูงกันเหมือนที่โกหน้าต่างซอยรวมตัวไปเชียร์บอลเนี่ยมันไม่มีใครกล้าเข้ามาเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้เกียรติและเคารพทุกคนเสมือนหนึ่งว่าเขาเป็นหนึ่งคนที่แบบมีความสำคัญแต่ว่าเราจะในส่วนตัวเราจะสนิทกันแต่ว่าเวลาที่เราอยู่ในสนามเราจะไม่สนิทจนเกินไปเราจะไม่หยอกล้อเรื่องส่วนตัวกันเราจะไม่แซวอะไรกันเพราะนั่นคือการทำหน้าที่เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้คนที่เขามองเนี่ยเขาสามารถเข้ามาได้และองค์กรเราก็เป็นองค์กรแบบสบายๆไม่ได้เราจดทะเบียนเป็นอะไรก็คือเป็นการจัดการในรูปแบบคณะกรรมการมีบัตรเจ็ดมีงบประมาณในการทำในต่างคนที่จะสมัครเนี่ยมันก็ง่ายนิดเดียวก็คือเดินเข้ามาจองตั๋วในโซนที่เราเชียร์หรือการจะพูดคุยในเว็บไซต์ก็มี Facebook ที่เป็นกลุ่มเชียร์ไทยพาวเวอร์เป็นกลุ่มครับแล้วก็มีเพจแล้วก็มีเพจครับก็แค่นั้นเองเราไม่ต้องมีการลงทะเบียนบันทึกบัตรประชาชนอะไรเพราะถึงทุกคนเนี่ยที่เป็นคนไทยสามารถเป็นเชียร์ไทยได้ครับอันนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของจำนวนคนที่มีแบบขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาแล้วช่วงหลังๆนี้จะเริ่มแบบว่ารู้สึกว่าน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วก็มีขึ้นมาในช่วงนี้ครับที่แบบว่าบอลกำลังพีกันนะในแมตช์ที่แบบว่าไทยไปชนะใน AFF ซูซูกิครับตอนนี้ก็เริ่มแบบเขาเรียกว่ามีความแบบกระตือรือร้นของคนเชียร์มากขึ้นจากที่เชียร์หน้าจอก็เริ่มสนใจที่อยากจะมาเชียร์ในสนามพี่พอลีนมองว่าเสน่ห์ของการเชียร์ระหว่างหน้าจอกับเชียร์ในสนามเนี่ยสิ่งที่มันได้รับมันแตกต่างอย่างไรซึ่งผมว่าทุกคนรู้ดีแล้วแหละในการที่เราไปดูคอนเสิร์ตในสถานที่จัดแสดงจริงในอารีนาในสนามจริงในการดูบอลเนี่ยมันได้อรรถรสกว่าอยู่แล้วแต่การไปดูบอลในสนามมันให้อะไรกับชีวิตเรามากกว่าเพียงแค่อรรถรสเนี่ยพอพี่อยู่กับการเชียร์มาตั้ง20ปีเนี่ยคือมันมีความรู้สึกอย่างนี้ครับก็คือสมมติว่าทีมไทยยิงประตูได้เนี่ยครับเราคือเราหันมากอดแล้วหันมาจับมือกับคนข้างๆที่เชียร์ด้วยกันได้แบบดีใจแบบอย่างนั้นครับและแน่นอนไอ้เสียงจากทีวีกับเสียงจากสถานการณ์จริงก็ไม่เหมือนกันสิ่งที่เวลามาดูในสนามอาจจะตอบไม่ได้ก็อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์ก็คือว่าเราจะไม่ได้เห็นชัดใกล้แบบอยู่ในทีวีไม่มีภาพโคสอัพไม่มีภาพสโลโมชั่นแต่สิ่งที่ทดแทนกันแล้วมันสนุกยิ่งกว่าก็คือบรรยากาศของกองเชียร์ที่เราจะเห็นทุกเม็ดในสภาพสายตาของเราจริงๆนะครับก็คือการบรรยากาศการเชียร์การอะไรต่างๆและที่สำคัญก็คือเราจะได้มิตรภาพในการที่เข้ามาเชียร์ด้วยกันเห็นได้มิตรภาพเลยพอเข้ามาปุ๊บเนี่ย
มาครั้งสองครั้งก็อาจจะแบบยิ่งให้กันตอนหลังแรกเบอร์โทรกันหรือว่านัดกันมาแล้วก็กลายเป็นเพื่อนกันไปไหนด้วยกันแล้วก็แฮงเอากันเลยไปแฮงเอากันหรือว่าบางทีก็มีแบบว่าเจอแฟนในสนามบอลก็มีมีค่ะมีค่ะก็มีชมรมชาติหลายคนก็มาเจอกันแล้วก็มาก็เป็นคู่รักเป็นคู่รักกันต่อไปแล้วมีกันที่นอกเรื่องมีถึงขั้นแบบแต่งงานกันเลยมีค่ะมีเยอะด้วยเหรอมีค่ะโอ้หลายคู่แล้วด้วยหนุ่มโสดคนไหนที่แบบว่าไม่รู้จะไปสร้างแบบ relationship ด้วยความเกื้อเขินยังไงแล้วไปจีบสาวทำผับทำไปรถเมล์ก็ลำบากอย่างนี้นะคือไปเข้าไปข้อดีก็คือว่ามีเหตุผลได้คนที่ชอบเรื่องเดียวกันใช่ไหมเป็นคอมมูนิตี้เดียวกันเพราะบางทีผู้ชายผู้หญิงบางคนไม่ชอบดูบอลเนี่ยไม่ชอบดูบอลแต่ว่าก็ไม่เข้าใจผู้ชายชอบไปดูแล้วมันก็จะแบบทำให้ความสัมพันธ์ก็ไม่ค่อยดีเวลาผู้ชายมาดูบอลแต่ถ้าเกิดเราไปเจอในสนามฟุตบอลเนี่ยมันก็คือยังไงก็มาดูบอลอยู่แล้วใช่แล้วอย่างนี้ผู้หญิงเชียร์ฟุตบอลก็หน้าตาดีบอลกดกดขึ้นเรื่อยๆเลยบอลลินเทนต้นโอ้อันนี้ห้ามตัดเลยนะครับตรงนี้บอกทีมงานเลยว่าห้ามตัดออกเลยเก็บไว้เลยได้ครับอันนี้คำถามที่โอเครบกวนพี่พอลลีนานแล้วตอนนี้ก็เราก็มาอยู่ในร้านพิซซ่าอารีนาของพี่พอลลีนี่แหละเป็นนิวยอร์กพิซซ่าสไตล์ฟิวชั่นที่มีเมนูที่เชื่อมโยงกับความเป็นไทยครับอย่างเช่นน้ำพริกอ่องเอ้ยไส้หัวเอ้ยผมก็ได้ลองชิมพิซซ่าตัวไส้หัวไปอยู่ใกล้กับอิมแพคเมืองทองธานีนะครับถ้าระบุว่าโฟกัสแบบจุดเช็คอินที่จะเดินทางมาที่ร้านเนี่ยใกล้ที่สุดตรงนี้จะเป็นเรียกว่าอะไรครับตรงนี้เรียกว่าถนนป๊อปปูล่าสถนนป๊อปปูล่าสี่ครับถนนป๊อปปูล่าสี่อยู่ใกล้ๆกับอยู่ติดกับธนาคารกสิกรไทยศูนย์คอมพิวเตอร์ของกสิกรไทยครับก็แวะเวียนกันมาได้ใครอยากจะคุยเรื่องฟุตบอลหรืออยากจะเข้ากลุ่มเชียร์ไทยพาวเวอร์หรือจะมากินพิซซ่าอร่อยๆที่พิซซ่าอารีนานะครับมีเดลิเวอรี่ด้วยก็ติดต่อได้ที่เบอร์0954038341นะครับหรือเข้าไปดูในแฟนเพจของร้านพิซซ่าอารีนาไทยแลนด์ได้นะครับอันนี้ก็มาถึงคำถามที่แบบสุดท้ายแล้วพี่สัจธรรมของลูกองค์กรมันมีแพ้ชนะมันก็ย่อมมีการสร้างความสมหวังและผิดหวังให้แก่คนที่ติดตามหรือเชียร์นะในฐานะพี่เนี่ยพี่ช่วยฝากข้อคิดหน่อยว่าจะทำยังไงแบบตอนนี้ปลุกใจให้คนไทยไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยติดขอบสนามด้วยกันนะครับคือมันเป็นคำถามที่ผมพูดจริงๆว่าหลายๆคนก็ตอบยากแต่ผมอยากให้พี่ตอบก็จริงๆก็ตอบมาตลอดนะครับก็คือว่าจริงๆถ้าเป็นแมตช์ที่เราชนะบ่อยๆทัวร์นาเมนต์ที่เราชนะบ่อยๆเราแทบไม่ต้องโปรโมทอะไรเลยคนก็จะมาดูเองแต่มันเหมือนแบบภัตตาคารร้านอาหารเนี่ยช่วงกลางวันกับช่วงเย็นคนก็จะแน่นแล้วก็มีโต๊ะที่แค่เนี้ยสนามก็จุได้แค่เนี้ยมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเวลาที่เราชนะแต่ปัญหาที่เกิดก็คือเวลาที่เราไม่ชนะติดกันพอศรัทธาตกคนก็จะน้อยร้านอาหารก็เหมือนตอนบ่ายสองบ่ายสามไปแล้วเนี่ยก็คือจะเงียบเพราะนั้นโจทย์ของเราคือทำยังไงให้มีคนเข้ามาตอนที่ผลงานไม่ได้ดีมาหรือเป็นแมตช์เล็กๆแมตช์อุ่นเครื่องอะไรเงี้ยมันควรจะต้องมีการพูดคุยหรือส่งเสริมการตลาดในช่วงนี้ในช่วงที่สถานตกที่ผลงานไม่ดีแต่ว่าถ้าพูดในแง่ของพอลลินเองเนี่ยก็คือเราจะบอกว่าเวลาที่เรายังไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยคิดว่าถ้าอยากเห็นมันประสบความสำเร็จเราก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งแล้วมาช่วยสร้างมาช่วยทำเล็กๆน้อยๆเข้ามาดูหรือว่าดูทีวีไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์นะไม่ใช่ว่าฟุตบอลไทยไม่ได้อะไรแค่คุณเปิดทีวีดูการถ่ายทอดสดคุณก็ช่วยฟุตบอลไทยได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าสปอนเซอร์ที่เขามาลงในเมื่อมีคนดูเขาก็มันก็มีแวลูที่เขาจะลงแล้วการบริหารจัดการก็จะส่งไปสู่กำลังใจของฟุตบอลจะมีเงินเม็ดเงินที่มาช่วยในการสนับสนุนทีมชาตินะครับไม่ว่าทางใดทางหนึ่งซึ่งก็จะทำให้ทีมเขาทำงานได้ดีขึ้นเพราะว่ามันมีเม็ดเงินมาสนับสนุนมันก็เป็นเหมือนอีโคซิสเต็มใช่ของวงการแหละที่มันจะได้ขับเคลื่อนไปพร้อมกันหมดใช่คือไม่ใช่แค่แบบนักฟุตบอลจะมีกำลังใจผลงานดีขึ้นก็ทำให้แบบเกิดเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านต่างๆรอบด้านเลยนะที่จริงก็เป็นเอ็กซ์คลูซีฟเต็มเลยใช่ครับครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องเล่าจากความศรัทธานะครับที่แปรเปลี่ยนพลังเชียร์ที่ไม่มีสิ้นสุดนะครับของเชียร์ไทยพาวเวอร์ที่คือเราคุยกับผู้นำกลุ่มของเชียร์ไทยพาวเวอร์เลยเป็นแบบพาร์เนียร์ยุคแรกเริ่มเลยนะครับแล้ววันนี้คุณนะครับพร้อมไปเชียร์ติดขอบสนาม
พร้อมด้วยเป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งเสียงกูร้องไปถึงหัวใจของเรานักเตะทีมชาติไทยกันนะหรือยังนะฮะไปนะครับหนึ่งเสียงศรัทธาของพวกคุณมีความหมายต่อพวกเขาเสมอวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณภาวินีงามพริ้งหรือพี่พอลีนแห่งเชียร์ไทยโพเวอร์อีกครั้งนะครับเชียร์ไทยใช้ใจล้วนๆนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีคนทั้งประเทศครับ